แม่สามีก็เผยแล้วปัญหาครอบครัวมีขึ้นมีลงเจนี่เผยถึงสาเหตุย้ายของออกจากบ้านจริงลั่นผัวมีทะเลาะกันเรื่องปกติมีลูกเป็นศูนย์กลางแม่สามีเผยแล้วเช่นกันไม่ต้องให้รอนานมาเคลียร์ประเด็นร้อนแรงด้วยตัวเองเจนี่อลภาสณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณมาออกรายการแชร์เมื่อวันที่19กรกฎาคม66ตอบถึงกระแสโยงเป็นนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านเลิกสามีเด็กโดยเจนี่ยืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีด้านมดดำคชาภาพิธีกรลั่นว่าแต่จะให้กูถามว่าเขายังกินกันอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่กล้าถามเขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยเจนี่เผยด้วยว่าวันก่อนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะจะรีโนเวทบ้านแล้วย้ายเยอะมากจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านที่อยู่ข้างๆต่อเติมเพิ่มเลยให้เขามาขนของออกจากบ้านเยอะมากในข่าวกอสซิปบอกมีการขนของจากบ้านซึ่งขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านมดดำถามว่าอยู่บ้านกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนมีสเปซเจนี่กล่าวว่าเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟถามว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวมีต้องเป็นเรื่องปกติใหม่ทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนล่าเราต้องทำเพื่อลูกมดดำกล่าวอีกว่าฉันชอบคำตอบนางเราไม่ใช่เด็กแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะหมดยุคมาถามรักๆเลิกๆเจนี่หัวเราะตอบว่าใช่เจนี่42แล้วเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้เป็นวัฏจักรอยู่วงการนี้มา30ปีแล้วเรื่ององค์พวกนี้ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้เจนี่มีลูกกันจะพูดอะไรต้องคิดถึงโนล่าอันดับหนึ่งจะพูดอะไรมันเข้าไปอยู่ใน Google หมดในอนาคตลูกจะต้องมาเปิดอ่านอยากให้เบาๆปกป้องเขาให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามทางคุณแม่ของมิกกี้สามีเจนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนเช่นกันว่าข่าวแยกบ้านของเจนี่และมิกกี้เป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริง